ี๋ยวเราลองมาหาเมล็ดแมมมิลาเรียชูมานีอายจากต้นนี้กันนะคะต้นนี้เนี่ยเคยออกดอกเยอะเลยแต่ว่าตอนนี้ไม่มีฝักสีแดงๆนะคะเราจะลองมาหากันว่ามันมีติดเมล็ดบ้างไหมนะคะอันนี้นะคะเดี๋ยวเราออกมาดูนะคะแต่ก็จะเอาออกมาค่อนข้างยากนิดนึงอันนี้มีกระเปาะกระเปาะนะคะน่าสนใจว่าจะมีหรือเปล่าเอากระเปาะที่มันแห้งแล้วนะคะถ้ารู้สึกว่ากระเปาะยังไม่แห้งเราก็ยังไม่ดึงออกมาดูนะคะต้นนี้เราลองหาเมล็ดแมมชูแมนจากต้นที่เคยติดดอกเยอะๆนะคะมีอยู่น่าจะมีอยู่หลายอันเลยรอให้มันเป็นฝักที่แห้งก่อนนะคะอันนี้น่าจะได้น่าจะแห้งแล้วนะคะนี่นะคะอันนี้ฝักนี้แห้งแล้วได้แล้วหนึ่งฝักอันนี้พวกฝักที่เหี่ยวๆแล้วค่ะเราลองมาดูนี่ได้มาอีกแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าจะมีเม็ดไหมอันนี้แตกค่ะฝักเลยนะคะนี่เป็นเม็ดของแมมชูนะคะซึ่งบางอันถ้าเราไม่ได้เก็บเนี่ยก็จะแตกคาต้นเลยนี่ค่ะได้มาอีกแล้วหนึ่งต้นนี้น่าจะมีเมล็ดแห้งๆอยู่เยอะเลยโอ้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 นี่เพราะฉะนั้นถ้าดอกไหนเหี่ยวๆแล้วนะคะอย่าพึ่งไปเอาเขาออกนะคะถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้เป็นฝักยาวๆสีแดงแต่ลองมาดู
ว่าสุดท้ายแล้วเขามีเป็นฝักมาเล็กๆอยู่ข้างในหรือเปล่านะคะโอ้เสียดายมากเลยแตกมาเล็กแตกอันนี้นะคะในกระป๋อเล็กๆตรงนี้นะคะเรามาดูว่ามันมีเมล็ดอยู่นี่เต็มเลยเมล็ดเล็กๆตรงนี้ค่ะนี่เยอะเลยนะคะเนี่ยนะคะเมล็ดพวกนี้นะคะเราก็สามารถเก็บไว้แล้วก็ไปเพาะต่อได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครมีแมมชูแมนที่มันไม่ขึ้นยาวๆสีแดงๆเป็นฝักลองหาตามต้นดูนะคะว่ามันมีฝักแห้งๆซ่อนอยู่หรือเปล่านะคะข้างในนะคะเดี๋ยวลองเช็คดูว่ามีเมล็ดทุกอันหรือเปล่าอันนี้นะคะอันนี้มีเมล็ดนะคะมีเยอะด้วยนะคะอันต่อไปนี่อันนี้ก็มีถึงแม้ว่าจะเป็นกระป๋อเล็กๆแต่ข้างในก็อัดแน่นไปด้วยเม็ดนะคะอันนี้ไม่ใช่ลองมาดูอันนี้นะคะนะคะนี่เมล็ดอยู่ข้างในนี่เองถ้ากระป๋อเป่งๆนี่ก็คาดว่าน่าจะมีนะคะต่อไปนะคะมีอีกนะคะแล้วก็อันนี้ปอกใหญ่นี่แน่นอนค่ะมีเยอะด้วยนะคะกระป๋อนี้นะคะเรามาดูกระป๋อนี้กระป๋อนี้ก็เยอะอีก
จะมีไหมมีเช่นกันค่ะต่อไปอันนี้ก็มีเวลาที่เอากระป๋องเอามากับแกะเมล็ดนะคะต้องมีกระดาษขาวๆมารองนะคะเพราะบางทีมันจะกระเด็นดูอันนี้นะคะมีอีกเช่นกันอันนี้ใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่นะคะอันนี้ไม่มีอันนี้อันนี้น่าจะมีนี้อีกอันนึงเกือบว่าจะทิ้งแล้วนะคะเนี่ยก็ยังมีนะคะอันเล็กมีเกือบทั้งนั้นเลยนะคะวันนี้เราก็เลยได้เมล็ดเยอะเลยนะคะจะได้เอาไปลองปลูกดูนะคะว่ามันขึ้นดีไหมเป็นเมล็ดที่มันแห้งอยู่คาต้นอยู่นานละไม่ได้ดูมันนะคะเพิ่งจะมาดูวันนี้นะคะเดี๋ยวจะลองไปเพาะดูว่ามันจะขึ้นเหมือนกับเมล็ดที่เราเก็บจากฝักแดงๆหรือเปล่านะคะ